สวัสดีว่านะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งแรกในช่วงรีวิวของสะสมผมนะครับครั้งนี้หรือว่าต่อจากนี้ก็ได้ ก็จะรีวิวของซีรีส์หนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าไดอะโคนนะครับอ่ะซึ่งไอ้ไดอะโคนเนี่ยผมเคยถ่ายไว้เมื่อนานมาแล้วนะประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นผมจะทำคลิปชื่อว่าFFT นะครับซึ่งจะเป็นงานก๊อปปี้ของซีรีส์ไดอะโคนนะครับอ่ะแต่นี้กูโตแล้วเราก็ซื้อของแท้แทนนะครับเรื่องคือของก็มันไม่มีนะครับมันทำแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าหลังการลองซื้อมาว่าซีรีส์นี้มันโอเคแหละอาจจะเหมาะกับผมดูอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าผมเป็นพวกที่ชอบหุ่นยนต์ที่แบบว่าแปลงร่างอะไรไปมาประกอบร่างไปมาเยอะนะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงวัยของผมแหละโอเคสำหรับตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับที่ทำขึ้นมาในเมื่อโอกาสอะไรไม่รู้สักอย่างผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือมันเป็นการฟิวชั่นกันระหว่าง2เรื่องนะครับก็คือใครเคยดูกิดแมนมาบ้างนะครับซึ่งตอนนั้นแอนิเมชันกิดแมนนะครับเอามารีเวิร์คใหม่นะครับเมื่อ2-3ปีแล้วนะครับก็โด่งดังนะครับแล้วก็เขาได้ไปร่วมมือกับไอ้ค่ายโทมี่เนี่ยครับแล้วก็แต่โคนก็กลายเป็นตัวนี้มาฟิ้งเป็นสินค้าพิเศษนะครับมีเนื้อเรื่องด้วยนะแต่ผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเพราะอ่านไม่ออกซึ่งกล่องมันอ่ะสวยนะครับผมว่าสวยมากเลยวาดนะครับแต่ว่าฟิกเกอร์ข้างในเป็นอย่างหนึ่งเลยนี่กล่องเขานะครับราคาก็อาจจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีผลิตแล้วมั้งนะครับซึ่งสำหรับการฟิวชั่นกันระหว่างกริดแมนและไดโคนเนี่ยจะมีสินค้าที่ผลิตออกมาทั้งหมด3แบบนะครับ3ตัวนะครับก็มีอันนี้นะครับอันนี้ที่เขียนว่า Battle Gridman นะครับอันที่1อันที่2คือตัวกริดแมนนะครับซึ่งจะเป็นกริดแมนของโทมี่นะครับอันที่3ก็จะเป็น power suit นะครับของ Gridman ซึ่งจะตัวเล็กหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ข้างหลังมันนะครับก็จะโชว์ให้ว่าเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับทำอะไรได้เยอะมากนะครับหลักๆคือมันในกล่องเนี่ยมันก็จะมีของมาให้แบบตามภาพนี่แหละเป๊ะเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นลูกเล่นมานะซึ่งลูกเล่นจะเยอะมากนะครับนี่โอเคประมาณนี้กล่องมันสวยนะครับกล่องอาจจะดูคล้ายกล่องลังหน่อยแต่ว่ากล่องมันเจ๋งมากเลยนะฮะมาดูสินค้าดีกว่าเอาล่ะนะครับแกะมาเนี่ยของในกล่องนะครับหลักๆก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับนี่ตามนี้ก็จะมีอันนี้นะครับตัวฟิกเกอร์กริดแมนนะครับอ่ะมีดาบนะครับอันนี้ดาบกริดคาลิเบอร์อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะมันจะไม่ใช่กริดแมนคาลิเบอร์แบบเดียวกับในการ์ตูนนะครับมันจะเป็นอีกอันนึงซึ่งอันเนี้ยจะเป็นอันที่อยู่ในจักรวาลของไดอะโคนนะครับแหมตัวดาบนะครับมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับก็แกะมาได้นะครับดึงมามันจะเป็นดาบที่คล้ายกับดาบของดายแพทเทิร์นนะครับแต่ว่ามีใบดาบที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็อันนี้แยกมาเนี่ยมันจะเป็นขวานนะครับแล้วก็ในขวานเนี้ยสามารถแกะเปิดกลางมาเป็นโล่ชิ้นได้นะครับนี่เป็นลูกเล่นเสริมนะครับจุดเด่นนะครับของตัวชุดนี้ก็คืออายานี่นะครับนี่ที่ผมซื้อคือเพราะอายาลำนี้นะครับอันนี้คือ Battle Tanker นะครับก็คือเป็นเกราะอาร์เมอร์นะให้กับกริดแมนที่ในจักรวาลไดโคนเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับมันจะเป็นยานบินที่แบกเกราะอยู่นะครับก็ในยานบินนี้มีลูกเล่นบ้างนะครับสามารถถอดไอ้บูเลตไฟเตอร์มาได้นะครับอันนี้นะครับมีฝุ่นนิดหน่อยอันนี้คือของผมซื้อมานานแล้วนะครับซื้อมาได้เกือบครึ่งปีแล้วนะครับก็ตอนที่มันออกมาแบบพรีออเดอร์เนี่ยผมไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าพอออกมาผมก็เอ้ยสวยดีก็เลยซื้อมานะครับตัวยานบูเลตไฟเตอร์นี้มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับก็คือ1มันยืดได้นะครับนี่ปีกนะครับถอดได้นะครับนี่หมุนไปมาแล้วถอดได้แล้วก็ด้านล่างนี้ครับสามารถยกมาได้อันนี้เอาไว้ห้อยตัว Power Suit Gridman นะครับแล้วก็ Landing Gear นะครับพับได้แค่เกียร์หน้านะครับเท่านั้นเองในห้องนักบินนะครับเปิดได้ก็จะมีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ของตัวไดอะโคนนะซึ่งจะเป็นอันนี้จะเป็นตัวเคลียร์พาร์ทนะคือเป็นตัวใสนะปกติจะเป็นพลาสติกทึบนะแต่เนี้ยจะเป็นเคลียร์พลาสติกนะทั้งตัวเลยตัวบูเลตไฟเตอร์อันนี้นะนอกจากเอามาเล่นกับอันนี้ได้แล้วเนี่ยมันสามารถเอามาเล่นกับซีรีส์หุ่นนะหรือยานในซีรีส์ของไดอะโคนเนี่ยได้ตัวนะหลักๆก็จะเป็น
ไดแพทเทิร์นนะครับที่สามารถประกอบได้นะครับในการเป็นยาหัวยาลากนะครับนะแค่นั้นนะครับตัวผมไม่ได้หยิบมานะเพราะขี้เกียจนะมันอยู่ในตู้นะครับกลับที่ตัวกิดแมนนะครับสำหรับผมอะฟิกเกอร์ตัวกิดแมนตัวเนี้ยค่อนข้างจะดูผอมเพียวโอเคนะผมว่าชอบสัดส่วนมันนะแต่ว่าในฟิกเกอร์กิดแมนทุกตัวนะไม่ว่าจะไปค่าไหนก็ตามไม่จะมีปัญหาแบบเดียวกันหมดเลยคือจุดขยับนะเพราะว่ากิดแมนอะมันไม่ได้เป็นหุ่นยนต์นะครับมันเป็นพาวเวอร์สูตอะพูดง่ายอย่างนึงมันเหมือนอุลตร้าแมนนะครับมันคือมันเหมือนอุลตร้าแมนมากนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกคือจริงๆมันเป็นพาวเวอร์สูตนะงั้นจุดขยับต่างๆเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าติดดีไซน์นะครับเนี่ยเท้าจะกางลงได้นะครับแต่ว่าหันข้างอะไรมาเนี่ยมันได้น้อยนะครับน้อยมากนะครับขาจะเป็นข้อต่อค่ะจังหวะเดียวได้90องศานะครับขาขึ้นลงก็แบบเดียวกันนะครับกลางก็มากไม่ได้นะครับเอวมันจะไปเอวท่อนบนนะครับก็จะหมุนได้นิดหน่อยนะครับยกขึ้นลงได้นะเป็นบอลจอยข้างในนะครับแขนก็ยกได้แค่90องศานะครับก็พับทุกอย่าง90องศาหมดเลยนะครับเพราะว่าติดดีไซน์ตัวเองนะครับแล้วก็โอเคบางค่ายหัวไหล่เนี้ยมันจะสามารถยกขึ้นไปได้ใช่ไหมมันหลบมุนได้แต่ว่าในตัวเนี้ยฟิกเกอร์ที่เป็นของโทมี่เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะต้องใช้ประกอบร่างนะครับหัวก็จังหวะเดียวนะครับแล้วก็ที่ส่วนหัวนะครับตามันจะเป็นเคลียร์พาร์ทนะครับมองเห็นไหมซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีส่วนที่ใสๆตรงนี้อยู่นะครับถ้าเราเปิดไฟนะครับให้แสงส่องผ่านมาเนี่ยเห็นไหมมันจะเรืองแสงได้นะครับอันนี้สำหรับฟิกเกอร์หุ่นยนต์ของไดโคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดทุกตัวนะคือด้านหลังหัวมันจะเรืองแสงนี้ได้หมดนะถ้ามีแสงผ่านนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูลูกเล่นของเจ้ายานแบทเทิลแฮงการ์นะครับมีอะไรมากล่ะคือมันมีอะไรไม่มากหรอกนะตัวอย่างคือวิญญาณบินแหละก็หลักๆก็จะมีปืนด้านบนนี้นะครับที่สามารถขยับไปมาได้นะครับนี่ฉะนั้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอาดาบกริดคาลิเบอร์นะครับเอาดาบเนี่ยมาเก็บได้นะครับสไลด์เข้าไปเฉยแบบนี้นะครับซึ่งจะเขาเรียกว่าไงติดตั้งแบบไหนก็ได้จะเอาใบดาบไปข้างหน้าหรือว่าเอาใบดาบไปข้างหลังได้หมดนะครับมันติดตั้งได้ทั้งคู่นะครับมีแค่นี้แหละลูกเล่นอะลูกเล่นถัดมานะครับก็คือมันจะเป็นการรูปร่างกับกริดแมนนะครับตัวกริดแมนเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือมือมันนะครับพยายามหลบมุมหน่อยนะครับมือมันถืออาวุธได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ผมแค่ใส่ไปสุดแค่นั้นเองนะครับใส่ตรงร่องก็คือใส่ได้หมดแหละนะครับยกเท้าลงนี้แล้วก็ตัวแบทเทิลแฮงการ์นะครับถอดบูลเลตไฟเตอร์ออกนะครับปุ๊บแล้วก็สามารถทำสภาพประกอบร่างได้นะนี่มันสไลด์ลงมาได้เปิดขานะครับคือเนี้ยมันอยู่ในลูกเล่นเนี้ยมันอยู่ในตั้งแต่ใน CG Preview แล้วนะครับมันต้องทำได้นะอันนี้ก็ทำได้นะครับนี่แล้วก็หักมุมนะครับปุ๊บอย่างนี้ตั้งมุมไม่ถูกนะครับอ่ะเสร็จนะครับอันนี้โปรเซส1แต่จริงๆอ่ะสำหรับผมนะคือคุณเอาใส่เข้าไปเงี้ยแล้วก็สามารถสไลด์อ่ะกรอกต่างๆเนี่ยให้มาประกอบกับตัวกิดแมนได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำอ่ะมันจะติดไอ้นั่นนี่มากเลยสำหรับผมนะคือถอดเถอะเป็นชิ้นเลยยังง่ายกว่านะครับอย่างนี้อ่ะเราถอดอะไรทีละชิ้นกันนะครับขานะครับมันสามารถถอดชิ้นกันได้นะครับนี่แล้วก็เอาขาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับปึ๊บล็อกไปด้านหลังจะมีรูอยู่นะครับก็ใส่ให้พอดีจากนั้นกดหน้าข้างนี้นะครับก็ยกขึ้นมานะครับประกอบกับเอวกดเข้าไปมันก็จะขยับได้พร้อมกันนะครับแล้วปิดฝานะครับกางเท้าออกโอเคได้ส่วนขาแล้วถัดมานะครับเกาะเป้านะครับสไลด์นะครับลงมาแกะเป็นชิ้นนี้นะครับก็เข็มขัดมันนะครับใส่ไปที่ด้านหลังครับทับกับรูน็อตตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็ม้วนมาข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงสลักกดลงไปเนี่ยเกาะเป้าละถัดมานะครับคือแขนและหัวไหล่นะครับก็สไลด์นะครับอันเนี้ยเวลาเก็บแบบมันแค่สไลด์เฉยนะครับงั้นถ้าเราอยู่ในแพทเทิร์นก็แล้วประกอบแบบใน CG ก็แค่ใส่เข้าไปแล้วก็สไลด์ให้มันกดไปเฉยแค่นั้นเองนะครับหัวไหล่ก็ด้วยนะครับที่เกาะหัวไหล่ของผมอ่ะคุณเจตว่าอันเนี้ยมัน
อ่อนแอมากนะอันนี้คือผมเคยแกะแล้วนะปรากฏว่ามันไม่สามารถแก้ไขให้มันแบบฝืดกว่านี้ได้นะครับแล้วมันจะหลวมมากนะครับแกะมากนะครับอันนี้เกาะแขนนะครับก็ใส่เข้าไปโดยตรงนะครับปึ๊บใส่ไปแล้วเนี่ยมือข้างในจะโผล่มานะนี่นะเป็นมือใหญ่ขึ้นเกาะหัวไหล่ก็ใส่เข้าไปนะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับที่จะมีริมอยู่กดเข้าไปแล้วก็หันลงมานะครับเป็นสว่านโอเคเสร็จนี่แขนกับตัวสุดท้ายก็คือลำตัวนะครับซึ่งเป็นยานบินขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเนาะเลื่อนปืนขึ้นไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีรูอยู่แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปกับรูข้างหลังตัวกิตแมนนะครับกดไปไม่ได้อยู่กับที่เองนะเพราะว่ามันมีริมตรงเอวอ่ะค้ำอยู่นะครับจากนั้นกดหมวกลงมานะครับหมวกมันจะเปิดอย่างนี้กดลงมาครอบที่เท่าไหร่แล้วก็ปิดตรงหน้าท้องทีหนึ่งปึ๊บปิดหมวกมาเสร็จเรียบร้อยครับกับ Battle Grid Man นะครับนี่คือก็โอเคนะแต่ว่าดีไซน์การ์ตูนสวยกว่าไม่ฟิกเกอร์ไม่เหมือนกันไม่รู้ฟิกเกอร์ดูอ้วนมากเลยนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์มันอ่ะผมดูทั้งหมดแล้วอ่ะผมว่ามันคล้ายกับคิงกิตแมนเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแบบคนแสดงอันแรกเลยคือดีไซน์มันตรงกันเลยนะมันไม่ใช่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะคือมันเป๊ะเลยนะเออเพียงแต่ว่าของกิตแต่คนเนี่ยมันจะแยกแค่ที่ส่วนประกอบยันเดียวแค่นั้นเองโอเคเมื่อประกอบนี้แล้วมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับนะขาไม่มีอะไรแล้วนะครับมาที่แขนนะครับอุ้ยหลุดอ่ะที่แขนนะครับอันนี้มันจะมีโครอาร์มนะครับก็คือตัวก้ามปูหนีบอยู่นะครับซ่อนอยู่ด้านหลังแขนนะครับนี่ซึ่งก็ถ้าเรากางมาใช่ไหมปึ๊บนี่มันจะเป็นก้ามปูหนีบนี้นะครับแล้วก็สว่านหัวไหล่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับยกขึ้นได้ขึ้นลงเดียวที่แพ็คหลังมันเนี่ยคุณสามารถพับปีกลงได้นะครับแล้วก็ไปข้างหลังนี้นะครับปืนก็สามารถหันไปมาได้หันขึ้นนี้นะครับนี่ก็เหมือนอยู่ในฝ้าพับเก็บแหละแล้วก็ตัวปืนเนี่ยแพ็คหลังเนี่ยสามารถยกมาข้างหน้าได้นะครับนี่เป็นเหมือนฟูลเบิร์ดฟูลอาร์เมดโหมดนะครับนี่ยกขึ้นมาทั้งหมดถ้าชิงก็จะเป็นอย่างนี้โอเคตัวมือมันนะครับอันนี้ก็ยังคงสามารถถือดาบกริดแมนได้นะครับก็ดึงเข้าไปจนสุดนะครับแล้วก็กำไปอย่างนี้มันจะแปลกหน่อยนะครับมันดูเทอะๆมากเลยจริงๆคือมันดูเทอะทานนะแต่ว่าแยกกันนะว่ามันดูสมส่วนกว่าไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นว่าเขาดีไซน์มาแต่แรกคือดีไซน์แยกนะครับไม่ได้มาดีไซน์มารวมกันนะครับลูกเล่นสุดท้ายนะครับถัดมานะครับไอ้แบ็คแพ็คอันนี้เนี่ยนะครับมันสามารถแยกออกได้นะครับปึ๊บนะส่วนอาร์เมอร์ลำตัวเนี่ยคือยังอยู่เหมือนเดิมนะก็คือประกอบกิตแมนปกตินะครับส่วนแพ็คหลังอันนี้เนี่ยนะมันจะเป็นแพ็คแบบยูนิเวอร์แซลของดราโคนนะนั้นไอแพ็คหลังตัวเนี้ยสามารถเอาไปใส่กับหุ่นในซีรีส์ดราโคนที่เป็นหุ่นซีรีส์หลังๆได้นะมันจะมีเมาส์ด้านหลังเนี่ยอย่างนี้นะครับแบบเนี้ยเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับนั้นเอาเนี่ยไปใส่ได้หมดนะมันจะพอดีกันหมดเลยแล้วก็เมื่อแก่มาอย่างนี้แล้วนะครับเราสามารถเอามาใส่กับบูลเลตไฟเตอร์ด้านบนนี้ได้นะครับนี่ก็ครอบลงเฉยโอเคนี่พอใส่วางมันแค่แบกไว้ข้างบนนะครับแล้วก็วางตั้งได้นะไม่ล้มนะครับนี่บาลานซ์ดีน้ำหนักเยอะแล้วก็ผมว่าพอมันเป็นยานอย่างเงี้ยสวยกว่าตัวหุ่นอีกนะครับคือไอเนี่ยแพงกว่าตัวหุ่นแล้วมั้งดีไซน์โอเคกว่านะครับเออโอเคครับก็จบกันไปกับรีวิวBattle Grid Man นี่ชื่อไม่ได้หมดแล้วนะครับก็เป็นสินค้ารวมร่างกันระหว่างไรโคนแล้วก็กริดแมนนะครับก็สำหรับไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่ออยู่ในร่างแบบเอาเกราะมาใส่ตัวกริดแมนแล้วอ่ะคืออลังการนะแต่ว่าจุดขยับอ่ะเติมทีตัวฟิกเกอร์มันก็น้อยอยู่แล้วพอใส่เกราะเข้าไปคือมันน้อยกว่าเดิมนะแล้วก็ขยับอะไรมาเนี่ยมันจะติดไปมากเลยแล้วหัวเนี่ยจะขยับไม่ได้นะคือฟิกไปเลยไม่เหมือนในซีจีไม่ขยับไปมาได้นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่สวยอ่ะคือแพ็คมันนะแพ็คหลังว่ามันสวยนะแล้วก็มาเตอร์แทงก้านะครับก็คือแยกเกาะไปเป็นยานอ่ะ
ผมว่ามันดูดีนะครับแต่ว่าพอเป็นหุ่นแล้วอะดูแปลกๆไม่รู้นะครับภาพซีจีสวยกันเยอะเลยโอเคก็จบกันไปกับรีวิวบัตเตอร์กิแมนนะครับก็ใครสนใจก็ยังพอหาได้ไหมน่าจะเริ่มหายากแล้วนะครับเพราะว่ามันผลิตแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบที่นี้ครับเอาเจอคลิปไปนะครับ